ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเรามีข่าวเสนอในเรื่องของเวทีการประกวดชื่อดังนะฮะที่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันสำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็ตอนนี้นะฮะคดีความนะก็อยู่ในกระบวนการของขั้นตำรวจแล้วก็ขั้นศาลนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันครับก็จริงแต่ก็ไม่มีการคืนไม่มีอะไรแล้วมีการผัดการอะไรไปตลอดนะคะโดยการตีเช็คมามั่งเช็คเด้งมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นน่ะแต่ในแง่เนี้ยเราก็ขอความเห็นใจและความเมตตานะคะว่าช่วยเราหน่อยเพราะตรงเนี้ยเงินตรงเนี้ยเราก็ต้องไปจัดหามาเพื่อสนับสนุนลูกเรานะคะก็ขอบคุณค่ะขอความเห็นใจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้ขอบคุณค่ะครับก็ฟังดูแล้วก็จะเป็นสตอรี่เดียวกันนะครับก็คือเชิญชวนนะครับแต่ว่าถามว่ารู้จักได้ไงอันแรกเลยก็คือพอดีเราเห็นใน Facebook แล้วก็อยากพัฒนาสุขบุคลิกภาพลูกเฉยๆนะครับพอเข้าไปได้เรียนครั้งหนึ่งเขาก็เจอตัวครูเต้ยเลยโดยตรงนะเขาก็จะชวนประกวดชวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็รับปากว่าเออเนี่ยเขาจะผลักดันเลยนะครับแล้วก็มีงานประกวด2งานนะครับลอยที่เป็นงานในประเทศที่พัทยา1งานก่อนนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งคือเป็นต่างประเทศนะครับที่ฮ่องกงนะครับโดยที่จะขอเก็บค่ามัดจำประกันไว้ก่อนเพราะว่าเจอว่ามีหลายๆครั้งที่พอถึงเวลาแล้วเด็กไม่ไปแต่เขาจะต้องเสียค่าในการจัดงานจองห้องหรืออะไรจองพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้เราทันทีเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการทำสัญญากันมีทำแล้วก็มีการทำเช็คให้2ใบนะครับยอดแรกก็ 20,000 กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะผมจำตัวเลขไม่ได้ 37,000 ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นของในประเทศที่พัทยาก่อนนะครับซึ่งดีลน่าจะเป็นประมาณช่วงต้นเมษานะครับแล้วก็เช็คเขาก็ตีไว้ให้ว่าเป็นต้นวันที่นะฮะผมจำวันที่ไม่ได้แต่คือวันที่จะเข้าประกวดนั่นแหละซึ่งตั้งแต่เมษาจนถึงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับประมาณว่าเราก็ไม่ได้เงินตามที่เช็คกำหนดเนาะซึ่งก่อนที่เขาจะออกเช็คเนี่ยผมก็ถามแล้วแหละว่าถ้าพอถึงเวลาแล้วมันงานมันไม่ได้จัดเนี่ยก็คือเราต้องได้เงินตามหน้าเช็คเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่นะครับซึ่งเราก็เลยมั่นใจเนาะมันก็มีเช็คอยู่ในมือเนาะเช็คใบแรก 30,000 กว่าเช็คใบที่2ก็น่าจะ 160,000 กว่าบาทนะครับ2แค่2ตัวนี้ก็คือส่วนที่เป็นเช็คนะครับก็รอบที่2เนี่ยรู้สึกจะเขาจะตีให้ช่วงต้นพฤษภาคมนะครับเย ต้องมีอายุความไม่เกิน3เดือนผมก็คดีอาญาไปแล้วนะครับรอตำรวจดำเนินการอยู่ทั้ง2ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เห็นมีการรวมตัวกันก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเขาจะมีท่าทียังไงบ้างนะครับอะไรบ้างครับคุณผู้ชมในกรณีศึกษาที่เวทีการประกวดดังนะฮะที่มีการเก็บเงินค่าประกันนะฮะสำหรับน้องๆที่จะกำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะเราฝากเรื่องนี้เอาไว้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ไว้กับกระบวนการของชั้นศาลนะครับติดตามข่าวตัวนี้ได้กับรายการ The Sam IT News ครับ